สวัสดีครับพี่น้องเปิดฉากการประชุมท่ามกลางภาวะสงครามรัสเซียปล้นยูเครนการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วท่ามกลางความยิ่งใหญ่สุดครั้งหนึ่งจากการที่รัสเซียเข้าไปปล้นประเทศยูเครนวันนี้มีการประชุมใหญ่สุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือที่เรียกว่านาโต้ที่กรุงวินนีอุสประเทศลิทัวเนียได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วการประชุมประจำปีของนาโต้ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเกิดขึ้นในวันที่ยุโรปและองค์กรนาโต้กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งจากสงครามรัสเซียปล้นยูเครนที่ดำเนินมากกว่า502วันและนาโต้ต้องตัดสินใจว่าจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้จะถูกนำเข้าวาระการประชุมในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ที่ประชุมใหญ่องค์กรนาโต้กำลังทำพิธีลงนามประกาศขยายขอบเขตน่านฟ้านาโต้ระหว่าง3รัฐบอลติกคือประเทศลัตเวียเอสโตเนียและลิทัวเนียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง3ประเทศผลของการลงนามคำประกาศนี้จะทำให้นาโต้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงน่านฟ้าของเขตทะเลบอลติกอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันปราบปรามการเพิ่มความระมัดระวังภัยคุกคามและการซ้อมรบทางอากาศเต็มรูปแบบก่อนหน้านี้พิธีลงนามคำประกาศขยายขอบเขตน่านฟ้ารัฐบอลติกเมื่อช่วงเวลา6โมงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราบรรดาผู้นำรัฐและผู้แทนรัฐบาลของชาติสมาชิกนาโต้ได้ร่วมประชุมกันโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้แทนรัฐบาลของสวีเดนซึ่งอยู่ในระหว่างการรอให้สัตยาบันเป็นสมาชิกนาโต้เต็มรูปแบบก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยบรรดาผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหมด31ชาติได้ทยอยเดินทางมาถึงสถานที่ประชุมตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราหลังจากบรรดาผู้นำชาติมาถึงเยสตอนเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้และกีตานัทนาวเดชาประธานาธิบดีลิทัวเนียเจ้าภาพประชุมใหญ่ประจำปีนี้ได้กล่าวต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆก่อนที่จะเข้าประชุมการประชุมประจำปีของชาตินาโต้ปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเมืองในยุโรปที่รุนแรงเนื่องจากสงครามรัสเซียปล้นยูเครนยังดำเนินไปอย่างดุเดือดทำให้ทางนาโต้และลิทัวเนียต้องคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้มากกว่าการประชุมทุกๆครั้งที่ผ่านมาในการประชุมนี้นาโต้ได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศพัตริอตจำนวน8ชุดรอบบริเวณสนามบินวินนีอุสตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยหันลำกล้องไปทางเบลารุสและแคว้นคาลินินกราดแผ่นดินของรัสเซียที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐบอลติกเหตุผลที่นาโต้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสูงสุดเนื่องจากกรุงวินนีอุสเมืองหลวงของประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมอยู่ห่างจากชายแดนของประเทศเบลารุสและพันธมิตรของรัสเซียเพียงแค่32กิโลเมตรเท่านั้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นาโต้ต้องคุมเข้มด้านความปลอดภัยระหว่างการประชุมเนื่องจากการประชุมปีนี้จะมีการพิจารณาวาระสำคัญครั้งประวัติศาสตร์คือการรับสวีเดนชาติที่วางสถานะเป็นกลางมามากกว่า200ปีและเป็นชาติสุดท้ายในทะเลบอลติกที่ยังไม่เป็นสมาชิกของนาโต้เข้าเป็นสมาชิกหลังจากกระบวนการยืดเยื้อมานานหลายเดือนเพราะตุรกีและฮังการีไม่ลงนามรับรองสัตยาบันศาลอย่างไรก็ตามหลังจากที่การเจรจานอกรอบนอกอย่างหนักก่อนที่จะประชุมอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นนั้นในวันนี้ล่าสุดตุรกียืนยันว่าจะส่งเรื่องการลงนามในสัตยาบันศาลเพื่อรับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ไปยังรัฐสภารับรองแล้วให้รัฐสภาตุรกีรับรองแล้วโดยหลังจากนั้นผู้นำตุรกีตกลงจับมือกันสวีเดนผู้นำสวีเดนและผู้นำตุรกีจับมือกันเลขาธิการนาโต้ประกาศว่าในที่สุดประธานาธิบดีแอนโดอานก็ตกลงรับปากรับสวีเดนเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโต้ขั้นตอนหลังจากนี้ประธานาธิบดีแอนโดอานประธานาธิบดีตุรกีจะส่งพิธีสารว่าด้วยการ
ภาคยานุวัตรของสวีเดนซึ่งเป็นเอกสารรับรองสวีเดนเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโต้ไปยังรัฐสภาตุรกีเพื่อให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุดและจะส่งเอกสารที่รับสัตยาบันไปยังรัฐบาลสหรัฐก่อนที่เยสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้จะเชิญสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการจากนั้นโจเปียนปินสโตมรัฐตีว่าการกระทรวงต่างประเทศสวีเดนจะเซ็นรับรองภาคยานุวัตรสารของตนส่งมอบให้นาโต้เก็บรักษาไว้และจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้โดยสมบูรณ์เลขาธิการนาโต้ระบุว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ส่วนนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันของสวีเดนได้เปิดแถลงข่าวเช่นกันหลังจากบรรลุข้อตกลงและระบุว่านี่คือก้าวย่างที่สำคัญและเป็นวันที่สำคัญที่สุดสำหรับสวีเดนตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันว่าประธานาธิบดีแอนโตอานผู้นำตุรกีจะส่งพิธีสารให้รัฐสภารับรองการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อใดโดยในระหว่างที่การเดินทางออกจากห้องที่ประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามถามถึงเรื่องนี้กับผู้นำตุรกีแต่เขาปฏิเสธไม่ตอบคำถามอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายรวมถึงเลขาธิการนาโต้คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และนี่คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่สวีเดนจะเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโต้โดยสมบูรณ์สวีเดนยังคงเป็นกลางทางด้านทหารมามากกว่า200ปีสมัครเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมกับฟินแลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2022หรือ3เดือนหลังจากที่รัสเซียเข้าลุกรานยูเครนกระบวนการรับรอง2ชาตินี้เป็นสมาชิกนาโต้ดำเนินไปค่อนข้างเร็วโดยฟินแลนด์ได้รับเสียงรับรองจากชาติสมาชิกนาโต้30ชาติและได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่31ของกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระบวนการพิจารณาเป็นสมาชิกของสวีเดนต้องสะดุดลงหลังจากตุรกีไม่ยอมลงสัตยาบันให้โดยในช่วงแรกผู้นำตุรกีให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าสวีเดนให้ที่พักพิงกับชาวเคิร์ดเคิร์ดคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมี40ล้านคนโดยที่ตุรกีมีจำนวนชาวเคิร์ดมากที่สุดประมาณ20ล้านคนคิดเป็น1ใน4ของประชาชนตุรกีที่ผ่านมาชาวเคิร์ดถูกเลือกปฏิบัติจึงมีการตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกดินแดนออกจากตุรกีและถูกขึ้นป้ายจากรัฐบาลตุรกีว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมากหลบหนีลี้ภัยไปอยู่ที่ฟินแลนด์และสวีเดนอย่างไรก็ตามหลายคนยังดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองต่อไปส่งผลให้ตุรกีไม่พอใจและขอให้สวีเดนส่งตัวคนเหล่านี้กลับประเทศด่วนแต่สวีเดนไม่ยอมเพราะขัดต่อคุณค่าที่พวกเขายึดถือนั่นคือการสนับสนุนสิทธิการแสดงออกทางด้านการเมืองอีกประเด็นหนึ่งที่ตุรกีไม่พอใจคือการที่รัฐบาลสวีเดนอนุญาตให้นักการเมืองฝ่ายขวาจัดกิจกรรมเผาคัมภีร์อังกุรอานบริเวณด้านหน้าสถานทูตตุรกีในกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตุรกีถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างรุนแรงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ตุรกีใช้เป็นเหตุผลในการใช้สิทธิ์ยับยั้งไม่ให้สวีเดนเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโต้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายชาติพยายามโน้มน้าวให้ตุรกีให้เปลี่ยนท่าทีแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเลขาธิการนาโต้ได้นั่งประชุมกับผู้นำตุรกีและสวีเดนนอกรอบก่อนที่จะมีภาพของการจับมือตกลงกันออกมาทั้งนี้มีรายงานว่าสิ่งที่ทำให้ตุรกีเปลี่ยนท่าทีมาสนับสนุนสวีเดนให้เป็นชาติสมาชิกนาโต้คือการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตัดสินใจขาย F-16 ให้กับตุรกีล่าสุดแจ็คสันวินเลตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกมายืนยันเรื่องนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยินยอมส่งมอบเครื่องบิน F-16 ไปยังตุรกีแล้วเพราะนี่คือเหตุผลของสหรัฐรวมถึงเป็นผลประโยชน์ขององค์กรนาโต้ด้วยพร้อมยืนยันว่าผู้นำสหรัฐไม่เคยตั้งเงื่อนไขในเรื่องนี้เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับตุรกีและการส่งมอบ F-16 ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นความตั้งใจแต่แรกของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่ปรึกษาสภาคองเกรสเรียบร้อยแล้วในแง่ของความมั่นคงของโลกการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนอาจเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด
ตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายปี1991เพราะไม่เพียงแค่นาโต้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น32ชาติใหญ่ที่สุดใหญ่โตขึ้นจากวันที่เริ่มก่อตั้งเท่านั้นแต่ยังหมายความว่านาโต้สามารถขยายขอบเขตอิทธิพลเข้ามาแถบทะเลเหนือและทะเลบอลติกซึ่งเป็นแนวหลังบ้านของรัสเซียด้านตะวันตกได้เกือบสมบูรณ์และสำหรับรัสเซียนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นหายนะทางภูมิศาสตร์ด้านตะวันตกของรัสเซียคือแนวที่ติดกับทะเลบอลติกเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดของภูมิศาสตร์ในด้านความมั่นคงบริเวณทะเลบอลติกเป็นแนวที่สำคัญมากแนวหนึ่งของรัสเซียนี่คือหลังบ้านเป็นแนวหน้าด่านหน้าแนวป้องกันการลุกคืบของใครก็ตามที่ต้องการลุกลานเข้าแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายรัสเซียเสียแนวปราการนี้ไปเพราะประเทศในทะเลบอลติกที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอย่างประเทศเอสโตเนียประเทศลัตเวียประเทศลิทัวเนียเลือกอยู่กับตะวันตกด้วยการเป็นเสรีประชาธิปไตยด้วยการเป็นสมาชิก EU และ NATO หลังจากที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิก NATO นั่นหมายความว่ารัสเซียถูก NATO ล้อมไว้หมดแล้วทางด้านนี้ในแถบทะเลบอลติกรัสเซียจึงเหลือเพียงแผ่นดินเล็กๆที่เรียกว่าจังหวัดคาลินินกราดเท่านั้นขณะเดียวกันเดมิตรีเบรสคอตโฆษกรัฐบาลรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์เกี่ยวกับประเด็นการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของสวีเดนโดยระบุว่าไม่เป็นผลดีต่อรัสเซียแต่รัสเซียจะติดตามการประชุมประจำปีของ NATO อย่างใกล้ชิดโอเคแล้วพี่น้องสวีเดนได้เข้าเป็นชาติสมาชิก NATO เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนมันก็มีประเด็นตรงที่กลุ่มชาวเคิร์ดกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของตุรกีเข้าไปหลบภัยที่ประเทศสวีเดนทำให้ผู้นำตุรกีไม่พอใจนั่นเป็นเรื่องในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อคืนนี่สามารถตกลงเจรจาได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอเคบางคนก็บอกว่าด้วยการยื่นข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาว่าโอเคเถอะคุณตุรกีเดี๋ยวฉันจะขาย F-16 ให้มันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอเพราะว่าอาวุธอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาอาวุธชาติยุโรปตะวันตกเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่สุดดีที่สุดทำให้หลายๆประเทศมองตาเป็นมันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเผด็จการกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เราเห็นตอนนี้เป็นธงชาติที่นำมาจากเมืองบักมุดนำมาจากรถถังเมืองบักมุดนะพี่น้องเอามาร่วมประชุมกับชาติสมาชิก NATO ส่วนประเทศยูเครนจะได้เป็นชาติสมาชิก NATO หรือไม่นั้นตามข่าวเขาบอกว่าให้ลบจบก่อนหมายถึงว่าปราบปรามโจรที่เขามาปล้นแผ่นดินยูเครนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะพิจารณาประเทศยูเครนเป็นประเทศสุดท้ายตอนนี้ผู้นำสหรัฐบอกว่าให้ร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือยูเครนอันนี้พูดแบบภาษาสุภาพให้หลายๆประเทศร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือประเทศยูเครนให้รอดพ้นจากมหันตภัยของปูตินไปก่อนหลังจากสงครามจบค่อยเอาเรื่องของประเทศยูเครนขึ้นมาพิจารณาเพื่อรับยูเครนเข้าเป็นชาติสมาชิก NATO ต่อไปที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นประเทศริทูเนียพี่น้องเมืองวินนีอุสเมืองหลวงก็มีประชาชนมากหน้าหลายตารวมทั้งผู้นำชาติสมาชิก NATO มาร่วมประชุมธงชาติของยูเครนที่นำมาจากรถถังเมืองบักมุดถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาด้วยเสียงอันทรงพลังยกย่องเชิดชูสรรเสริญยูเครนต่อสู้ด้วยความอดความทนคลิปนี้สวัสดีครับNi слова, ni воля, ще нам, братья українці, усмехнеться доля, згинуть
наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і мій братія у своїй сторонці. Душі діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братія козацького роду. Душі діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братія козацького роду. Слава Україні! Ачі Україна з президентою Володимиром Зеленським, Катавіко і ще Володимиром Зеленським, що Україна НАТО прийшли на нашу подію під назвою «Здіймаємо прапор України в НАТО». Прапор України був здійнято на найбільш високому флагштоці Литви. Дякуємо пану президенту Володимиру Зеленському, дякуємо першій леді України, дякуємо пану Гітану Сенусєді, президенту Литви. Так само дякуємо Діані Нусідєні, першій леді Литви. Дуже дякуємо. Ми вирішили, дякуємо його стейп, як ми смокаємо. Давайте пробачати. Слава Україні! Як можемо це робити гучно.